มาดูคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับฝ่ายแดงเพชรศักชัยพรบางสะพานนะครับอายุ27ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนยอดนักรบต่อคนเขียนข่าวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์แมนสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยวัย19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับครั้งสุดท้ายก็ชนะน็อกพลายแก้วสอตุมานินยกที่3นะครับประจวบเจอกับชัยภูมิครับคู่ที่4มีแฟนกิ้งกางหมดเลยคุณบอกว่าด็อกเตอร์ชันชัยไอ้คุณปะมวยคุณต่อยหรือ ไม่ใช่ด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่คุณปะครับเดี๋ยวลุ้นกันแล้วกันนะครับด็อกเตอร์ชันชัยยมดิษฐ์พี่ปะด็อกเตอร์ชันชัยยมดิษฐ์จากมรดกพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงกรรมการครับธนดลอยู่เบิกไอ้รายนี้ก็ถือไม่ธรรมดานะครับตัวเล็กๆแต่ว่าเล็กพิกกี้หนูไอคิวสูงไอคิวสูงมาลุ้นเกมกันต่อโอ้โหรูปร่างดีด้วยนะฝ่ายน้ำเงินซูเปอร์แมนสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยขวากับซ้ายอย่างนี้สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม114ปอนด์ครับแดงจากประจวบครับประจวบนี่แชมป์โลกคนแรกก็คนประจวบเลยครับหัวหินผลกิ่งเพชรครับพี่ปะแชมป์โลกคนแรกนะโอ้ยบอกชื่อนี้รุ่นเก่าใครก็ต้องรู้จักแล้วผลกิ่งเพชรที่ผมได้ยินมาสมัยก่อนเพลงผลกิ่งเพชรเปเล็กกิ่งไผ่อะไรโอ้ยร้องกันนะในยุคนั้นต้องรู้จักหมดตอนนั้นชกกับปัตพันเปเล็กนี่ครับแข้งซ้ายเตะแล้วมายืนมวยน่ารักนี่นะเจ้าเพชรศักชัยคุณกรบางสะพานคุณกรเมื่อสักครู่ก็มอบกระเช้าให้กับโปรโมเตอร์สงสัยจ้าเป็นการขอบคุณฮะแล้วก็ถือว่าสวัสดีปีใหม่ไปในตัวด้วยฮะยึกยักยึกยักสนุกแน่นอนซ้ายกับขวาเนี่ยนี่ครับแข้งขวาจั่วลมยืนใกล้ๆบอกอาวุธต้องให้ถูกมันถึงจะมีคะแนนชมกันจนจบนะครับกับมวยคู่ที่4ในวันนี้คุณผู้ชม3คู่ที่ผ่านมาพี่ปะสนุกแฟนมวยลุ้นกันบีบหัวใจทั้ง3คู่เลยเราต้องบอกแฟนทางบ้านนะว่าตอนนี้ยอดมวยวันทรงชัยไทยรัฐทีวีเราจะนำคู่เอกมาอยู่คู่ที่3ครับนำคู่เอกมาอยู่คู่ที่3เพราะแฟนมวยขอกันมาเยอะนะบอกขอเอาคู่เอกมาอยู่คู่ที่3ได้ไหมท่านนายกสมาคมกีฬาไทยดร.ปริยากรก็เลยนำคู่เอกมาอยู่คู่3จัดให้จัดให้จัดไปขอมาก็จัดให้ครับคือตามคำเรียกร้องนะว่าอย่างนั้นเถอะครับนี่ครับสาดด้วยซ้ายติดแขนโอ้ยมันดูโอ้ดูมาถึงคู่4ก็ยังน่ารักนะการออกของมวยคู่นี้ครับร้อยสิบสี่ปอนด์เพชรศักชัยฝ่ายแดงนะเสียช่วงนิดนึงซุปเปอร์แมนขยับใกล้ๆเลยนะไล่ใกล้ๆไล่แล้วแข้งขวาเตะเจอหมัดซ้ายยึกยักยึกยักยังขยับเข้าหาต้องระวังอาวุธคู่ต่อสู้ด้วยมีความหมายยืนน่ารักทั้งคู่นะมวยคู่นี้ครับบางคนก็เคยผ่านสายตาแฟนมวยมาแล้วนะครับอย่างซูเปอร์แมนนี่ก็เคยมาชกแล้วนะครับถูกมาต่อกันหลายครั้งแล้วยังไงวันจันทร์นี้บอกต่อๆด้วยนะครับ บอกต่อๆด้วยราชดำเนินกับวันทรงชัยกิ่งสร้างเล็กใส่กับไอ้เจ้าลูกนิมิตเป็นคู่ชูโรงคู่นำรายการวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์นี้มวยดีที่ราชดำเนินปลายยกหมดยกรอที่จะติดตามความยิ่งใหญ่ของมวยรอบครั้งที่2ครับของ TOA ครับดูการชิงจังหวะของมวยคู่ที่4ในวันนี้แข้งขวาเตะติดโต้ด้วยซ้ายติดเช่นเดียวกันเอาละครับสนุกแน่นอนต่างฝ่ายต่างเตะต่างฝ่ายต่างโต้หาช่องหาจุดขวาเตะไปเลยโต้ด้วยซ้ายเห็นมั้ยโต้ตลอดไม่มีการให้กินเปล่าครับนิสัยคนไทยครับอย่างเงี้ยนิสัยดีคุณให้อะไรผมก็ให้คุณต่อไปครับนี่ๆเห็นไหมคุณให้แข้งผมก็ให้แข้งเอามาขยับเดินนี่ครับซ้าย
ซ้ายไฟแดงขวาไฟน้ำเมอเจออย่างนี้เจอขวาเหมือนกันนะครับสะดุ้งเลยหัวซ้ายเม็ดนี้โอ้ซุปเปอร์แมนครับหลุดตลอดถ้าหลุดบ่อยๆแล้วไม่สวยนะครับฮะหลุดเรื่อยๆแล้วไม่ดีแน่ตัดล่างถ้ามันโต้ตลอดนะโอ้ซ้ายไวครับซ้ายไวครับเพชรศักดิ์ชัยกรบางสะพานโอ้คุณมีความตั้งใจในการทำมวยนะคุณกรบางสะพานครับยึกยักยึกยักนี่ครับติดบังตลอดสายตานี่ก็โต้เลยซ้ายเข้าเต็มๆลำตัวโอ้เตะซ้ายต่อยซ้ายครับตามสูตรเลยครับเพชรศักดิ์ชัยก็บีบเกมครับค่อยๆเบียดช่วงชกอาจจะยาวกว่านิดนึงครับมวยอย่างนี้ใครหลุดใครหลวมนิดเดียวไม่ได้นะสายตาต้องคอยดูออกลุ้นต้องให้แน่นอนด้วยต้องให้แน่นอนด้วยคลึงกันทุกอย่างนะอาวุธมวยแล้วมันมาเจอซ้ายกับขวาเลยใส่กันสนุกเกี่ยวล่างเสียหักเสียหลักเสียหายเสียคะแนนไหมเดี๋ยวถามกรรมการยังเดินต่อยังเดินต่อซุปเปอร์แมนตั้งรับคอยรอโยกสายตาคอยดูครับไอ้เจ้าเพชรศักดิ์ชัยนี่ครับทำกันบ้านมาดีแข้งซ้ายเตะไม่พลาดเป้าเข้าทุกเม็ดเหมือนกันครับเนี่ยซ้ายเบิกทางครับชนะคู่ต่อสู้ก็ชนะเพราะซ้ายนี่แหละครับเพชรศักดิ์ชัยซุปเปอร์แมนเดินครับไม่ยังหาตัวไม่เจอครับซุปเปอร์แมนขวาหลุดอุ้ยศอกครับเกิดมารยาทดีทั้งคู่นะในช่วงปลายยกที่2ยังต้นหน้าลุ้นกันยาวนะยก4ยก5นะแพ้ชนะเนี่ยยังไม่เห็นปะทะในนะเจอแข้งซ้ายโต้ด้วยขวาจับมัดฮุกด้วยขวาไม่เห็นจริงๆนะครับใครจะเกาะติดคิดตังใครจะทำได้ดีนะครับนอก 100% เลยครับคู่นี้ครับช่วงยก2เปี้ยงครับมีแข้งซ้ายหน้าบ้างมีบ้างเหมือนกันแต่เตะบ่อยๆแล้วก็ไม่สวยแน่นะแข้งโอ้ยฮุกด้วยซ้ายแต่มันนิ่งดีนะไม่ตกใจนะทางด้านเพชรศักดิ์ชัยยังขยับเดินด้วยความมั่นใจเปี้ยงครับหมดยกบุญมีกับเพชรเมืองนนท์แล้วก็คู่เอกกิ่งซางเล็กกับลูกนิมิตครับยกที่3นี่ฝ่ายแดงเพชรศักดิ์ชัยฝ่ายน้ำเงินนี่ซุปเปอร์แมนกรรมการธนรนอยู่เบิกว่าต่อขยับเดินเหมือนเดิมเกมยก1ยก2ยังไงยก3ก็ยังเหมือนเดิมมารับแข้งซ้ายมาโต้แข้งขวาต้องให้ไวต้องให้รีบกว่านี้แล้วครับตอนนี้ทีมงานสั่งเดินเน้นในนายจะตีได้หรือเปล่ายังมั่นใจครับวงในซุปเปอร์แมนขยับเดินเจอแข้งซ้ายต้องกันแข้งซ้ายให้ได้ต้องเก็บแข้งซ้ายให้ได้ครับแข้งซ้ายดีเข้าตลอดนะครับเพชรศักดิ์ชัยนะครับนี่ฮะดีซ้ายแล้วก็ฉากออกมาระบบไหนแล้วครับซุปเปอร์แมนก็ไล่แขนกันอยู่ครับตีกันไม่ได้กรรมการธนรนท์แยกเดินนี่ครับซุปเปอร์แมนเตะขวาครับเตะขวาต่อยขวาครับโดนซ้ายขวาเริ่มเร็วขึ้นครับซ้ายโอ้ขวาไม่ถึงครับหลุดโดนหมัดซ้ายวงในตั้งแขนไล่แขนฟันศอกครับโดนซ้ายคืนแข้งซ้ายมันเตะได้เนียนตาดีเหลือเกินนะเพชรศักดิ์ชัยมันอยู่ที่ว่าปลายจะยุบหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมจะเดินได้ตลอดหรือเปล่าซุปเปอร์แมนมาเน้นโอ้ยฮุกด้วยซ้ายแข้งซ้ายมันคอยรบกวนทุกวินาทีนะรบกวนตลอดเพชรศักดิ์ชัยนี่ครับวัดระยะครับวัดระยะครับขวาแทงเข้าไปแล้วก็เข้าในเลยครับเข้าในเลยนี่ลูกประสบการณ์ครับยกขวางกันเอาไว้ครับให้กรรมการแยกเดินอีกแม้จะเป็นคู่สุดท้ายก็ยังชี้กันไปชี้กันมาหักเหลี่ยมลงไม่ลงลงไปแล้วดีครับลงแล้วรุกดีครับเบรกก่อนครับสปิริตครับสปิริตทีบเดินแทงซ้ายเตะขวาสูงโดนซ้ายไม่ยังเข้าไม่ถึงตัวนะครับโดนซ้ายอีกแล้วครับแม้ถ้าเดินก็ไปรับแข้งแล้วก็ไม่สวยแน่นะรับต้องรับแล้วต้องคืนแต่มันรับแล้วมันนิ่งมาเฉยนี่ก็เขาเรียกว่าเสร็จเสียคะแนน
ยังต้องเติมตลอดอาจจะไม่มีอาการมวยแต่ว่ามันเดินเข้าไปรับนี่ก็มีสิทธิ์แพ้ได้นะแต่ว่ามันโอ้มันออกนิ่งออกลีลาออกไม่ตกใจเลยนะครับสายตาคอยดูเจ้าเพชรศักดิ์ชัยไล่แขนสับศอกเอาละครับเกาะได้แล้วเกาะได้แล้วเตรียมเข้าไปโอ้ยนี่ลูกเก๋าลูกเก๋าครับคาไว้ครับยกเข่ากันไว้เอาเดินอีกซุปเปอร์แมนซ้ายโอ้สับศอกรวบรวบแล้วเทลงไปครับซุปเปอร์แมนเอาแล้วครับใช้ความแข็งแกร่งแข็งแรงชนเข้าไปครับขวาดีอ้าวขวาเริ่มทำงานแล้วซ้ายซ้ายครับจัดล่างยิงหมัดเสียบเข่าโอ้โหอยู่ที่มุมครับหน้าแทงเม็ดนี้ครับหมดยกที่3หมด3ยกครับคู่ที่4เริ่มวุ่นวายแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้กลับมาคู่ขี้อีกครั้งนึงนะครับแดงเพชรศักดิ์ชัยกรบางสะพานซ้ายจัดจ้านครับน้ำเงินซุปเปอร์แมนสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยเดินติดตลอดมีแข้งขวามีเข่าในครับยก4เริ่มแล้วเหมือนเดิมครับเพชรศักดิ์ชัยตั้งรับมีแข้งซ้ายมีศอกซ้ายสลับนี่ฮะหัวซ้ายเข้าไปครับสกัดกันบุกของซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนก็เดินหน้าลุยอย่างเดียวทีมงานจากมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงสั่งลุยโอ้โหศอกใกล้ๆครับแต่ไม่โดนครับซ้ายมีหมัดเสริมครับอัดลำตัวครับโอ้โหพันศอกบวกกันโอ้โหยังอยู่ได้ครับปักศอกแรกไปครับเพชรศักดิ์ชัยวนไปทีซ้ายจับปั้มฟัดตีได้ไหมตีไม่ได้ครับน่าจะเป็นคู่สุดมันอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมสูสีเบียดกันไปเบียดกันมาชี้กันไปชี้กันมาเข้าตำราที่ว่าเฮียแสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงินขนาดมาถึงยกที่4แล้วนะยังบอกไม่ได้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเอามาจะเปิดเกมตลอดนะครับซุปเปอร์แมนจะเพชรศักดิ์ชัยก็ตั้งรับสายตาคอยดูหาเหลี่ยมไปเรื่อยนะครับตีลูกขยันตีไปเรื่อยนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่คือซุปเปอร์แมนโอ้ตีไป4ดอกครับพี่ป่าถึงนี่ฮะอัดขวาเข้าไปครับเสียบขวาเข้าไปหมดแรงหรือเปล่าครับหมดแรงไหมโอ้โหครับเล่นลูกยาวครับเสียบเข่าเข้าไปเสียบเข่าเข้าไปครับซุปเปอร์แมนแม่ถ้าสถานการณ์แบบนี้แล้วไม่สวยไม่โสภาแล้วครับคุณผู้ชมว่ายังไงว่ายังไงเพชรศักดิ์ชัยถ้าเจอแบบนี้นี่ภาษามวยก็เรียกก่อไปคิดตังนะเอ้ายุบโอ้เรียบร้อยสวัสดีเลยโอ้โหมันโดนก่อนหน้านั้นไปเยอะแล้วนะจุกจุกจุกสะสมไปเยอะเลยจุกนะพี่ปะสารภาพเลยหายใจไม่ทันนี่แหละครับไหลเป็นไงหรือเปล่าคุณหมอขึ้นไปดูแล้วแพทย์ขึ้นไปดูไหลแล้วจุกจุกดูไหลด้วยเนี่ยก็เรียบร้อยครับเจอก็ไปชุดใหญ่ซุปเปอร์แมนครับชนะน็อกไปในยกที่4นะครับตรงนี้ชนะตลอดเหมือนกันนะชนะตลอดครับดูไฮไลท์ครับนี่ฮะแลกกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งสอยอีกฝ่ายหนึ่งชนครับนี่ฮะดับเครื่องชนเลยครับนี่แหละเข่าขวาเนี่ยเจ็บลงไปเลยครับแขนด้วยคือมุมนั้นนี่ตัวจะแข็งอยู่แล้วนะเจอชุดนั้นชุดใหญ่ไปแล้ว3-4ดอกนี่อีกครั้งกับความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวาทรงชัยทางไทยรัฐทีวีช่อง32